สวัสดีครับนักศึกษาเดี๋ยวเรามาต่อนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับการออกแบบการทดลองเราเรียกว่า RSMR ก็คือ Response Surface Methodology ก็คือวิธีการพื้นผิวตอบสนองนะครับพื้นผิวตอบสนองก็คืออันนี้อาจารย์ก็จะปรับปรุงนะครับเลคเชอร์ของอาจารย์รุ่นสี่ว่าปีที่แล้วนะครับเพราะว่าปีก่อนนั้นอาจารย์สอนนะครับเพราะฉะนั้น Response Surface Methodology หรือ RSM ก็คือเป็นการสร้างแบบจำลองการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมนะครับการพิจารณา response เพื่อนะครับหาผลกระทบของตัวแปรหลายๆตัวแปรแล้วก็วัตถุประสงค์เพื่อหาจุดเหมาะสมที่สุดของ response หรือ optimize จะเป็น minimum หรือ maximum นะครับตัวอย่างก็คือเราต้องการหาระดับของอุณหภูมิเท่ากับความดันที่มีผลต่อ yield ก็คือผลได้ในการผลิตเราต้องหา yield ให้มากที่สุดก็ต้องเป็น maximum เพราะฉะนั้นฟังก์ชันของเราก็คืออะไรก็คือเราต้องการที่จะคิดหรือว่า response ในรูปของ y เท่ากับ fx 1 x 2คือเป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิแล้วก็ความดันแล้วก็ y เนื่องจากมันเป็นผลงานทดลองก็จะมี error ก็คือบวก error เข้าไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น response surface พื้นผิวตอบสนองนะครับก็คือแทนด้วย eta เท่ากับ e เป็นฟังก์ชันของ y ซึ่งก็คือฟังก์ชันของ x 1 x 2ถ้าดูรูปนี้นะครับรูปนี้อันนี้ก็คือเป็นการพล็อตกราฟถ้า expected yield ก็คือ yield หลังจากการ fit นะครับสมการ y เท่ากับเบต้า0บวกด้วยเบต้า1 x 1เบต้า2 x 2นะครับเนาะก็จะได้พื้นผิวตอบสนองอย่างนี้นะครับ x 1ก็คืออุณหภูมิ x 2คือความดันงั้นถ้าเราทำเป็นคอนทัวร์ร่วมกันตรงนี้จะเห็นว่าคอนทัวร์นะครับนะ x 1 x 2ตัวคอนทัวร์เส้นโค้งๆนึงเส้นที่ไหนเส้นที่ response คงที่ก็จะว่า response เริ่มเข้าจุดศูนย์กลางนะครับตัวนี้เข้ามาเรื่อยหาค่า max สุด40 50 60 70เพราะเราเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นใช่มั้ยมันเพิ่มขึ้น maximum อยู่พื้นผิวด้านบนต้องหาจุดด้านบนก็ต้องการหาแม็กซิมัมนี่ก็เป็นประโยชน์ในการได้จับพอร์ตเพื่อหาว่าจุดสูงสุดเท่าไหร่นี่นะครับ นะครับในปัญหาของ RSM ก็คือเราจะวิเคราะห์ตัวแปร response ก็คือตัวแปร y ที่เป็นฟังก์ชันของตัวแปร x หรือตัวแปรอิสระซึ่งเป็นอินโนดนะครับงั้นสเต็ปแรกเราต้องหาความสัมพันธ์ของ y กับ x ให้ได้ y เป็นฟังก์ชันของ x อย่างไรก็มีหลายๆโมเดลอาจจะเป็น first model ก็คือy เป็นฟังก์ชันของ x กับ x 1 x 2 x 3ก็คือเป็นฟังก์ชันเชิงเส้นตรงไม่มี x 1กำลัง2หรือไม่มีอินเตอร์แอคชั่นก็คือยกตัวอย่างเป็น y เท่ากับเบต้า0บวกเบต้า1 x 1เบต้า2 x 2บวกไปเรื่อยจนถึงเบต้า k x k แล้วบวก r ก็จะเป็น second first order ก็คือเป็นลีเนียร์หรืออาจจะเป็น second order นะครับ second order นี้เรารวมถึงอินเตอร์แอคชั่น y เท่ากับเบต้า0บวกด้วยเบต้า i x i i เท่ากับ1ไปถึง k หรือบวกด้วยเบต้า i x i กำลัง2อันนี้คือพูดถึง x 1กำลัง2หรือ x 2กำลัง2 x 3กำลัง2หรืออินเตอร์แอคชั่นนะเบต้า ij xi xj ก็ได้นะครับเนาะเป็น second order คือยกกำลัง2หรือ2ตัวแปรคูณกันนั่นเองนะครับเราดูซิว่าต้องหาได้ก่อนว่าโมเดลไหนมัน estimate response ได้เหมาะสมที่สุดนะครับได้เหมาะสมที่สุดที่ข้อมูลที่ให้มาของตัวแปรอิสระแล้วก็มันเหมาะสมกับ response โดยโมเดลตัวใดนะครับเพราะฉะนั้นวิธีแรกที่เราจะพูดถึงก็คือ method of Stephen Descent ก็คือการปีนขึ้นสู่ตำแหน่งที่เหมาะสมหรือปีนลงสู่ตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับส่วนใหญ่ก็คือใช้กับ TK factor design แล้วก็คือการออกแบบ3ระดับที่มี K factor นะครับอาจจะเป็น response surface design ใช้ box Mencken design หรือ central composite design central เดี๋ยวเราพูดถึงว่าแต่ตัวมันคืออะไรนั้นเราก็มาดูผู้จัดนี้ก็คือเราเริ่มแล้วเรามองเช็คว่า full factorial หรือ center point มันได้ไหมนะครับมันเข้าจุดที่เหมาะสมไหมถ้ามันไม่ใช่เราก็ไปหา saddle point จุดสูงสุดถ้าใช่ objective function เราได้แล้วเราก็ได้ optimal นี่ได้ optimal นะครับนะหรือเราจะมาที่ first order model ก่อนเราจะทำ full หรือมาทำ first order model นะครับถ้าใช่เราก็ไป steep descent แล้วก็ไปหาต่อครับหรือถ้ามันไม่ใช่เราชื่อว่า response surface เป็น CCD EDD ก็คือ central composite หรือ box Mencken model ไหมถ้าไม่ได้ก็ไป second model นะครับแล้วก็ไปหาจุดเหมาะสมนี่แล้วเราก็สามารถทำ full factorial หรือ center point ที่เราเคยทำมาก็ได้หรือจะทำเป็น first order model นะครับ first order model ถ้ามันใช่เราก็ไป steep descent เสร็จแล้วเราก็ไปออกแบบ full factor แล้วก็ center point นะครับเนาะหา optimal design ในที่นี้นะครับเราจะพูดถึง steep descent ก็คือการปีนป่ายขึ้นสู่ตำแหน่งที่เหมาะสมหรือปีนป่ายลงสู่ตำแหน่งที่เหมาะสม
ก็คือลงไปให้เต็มที่สุดนะครับก็เหมือนตัวนี้ก็จะปีนขึ้นไปหาตำแหน่งที่เหมาะสมวันนี้ก็อยู่ไกลตำแหน่งผู้สมเราบอกว่าอยู่ตำแหน่งนี้นะเราอยู่ตรงนี้กว่าจะไปถึงถูกไหมนะครับอันนี้ก็เข้ามาใกล้แล้วถ้าเป็น first order ก็เข้าใกล้ตำแหน่งที่เหมาะสม near optimum แต่ก็ยังมี lack of fit อยู่ว่านี่เป็นอะไรครับ curve เนี่ยถ้าเป็น circle model เราเห็นว่าเข้าใกล้ละ near circle model เพราะฉะนั้นเราก็ดูซิว่าโมเดลที่เรา fit ด้วยว่าอันไหนเหมาะสมอันไหนไม่เหมาะสมนี่นั่นหลักการของresponse surface โดย sleep design ก็คือมันก็ค่อยปีนขึ้นไปจากตัวอย่างเนี้ยนะครับจาก response 60ปีนขึ้นไป65 70เราก็ใช้วิธีการทดลองของเราไปเรื่อยไปหาจุดที่เหมาะสมที่สุดนี่นะครับก็คือหา operating condition ที่ optimum value x y optimum value นำไปสู่ค่า y ที่ optimum หรือว่า y maximum หรือ minimum อยู่ที่วัตถุประสงค์ทดลองของเรานะครับโดยทั่วไปในการ action ปกติเราจะสมมติว่าค่าของเรามันจะอยู่ตรงไหนเพราะเราไม่รู้เพราะฉะนั้นมันก็จะห่างไกลจากที่มันเพราะเรามี2วิธีก็คือ steep ascent แบบ maximum กับ steep ascent minimum ไม่ต้องคือหาค่า maximum หรือ minimum คือหาค่าต่ำสุดแต่ถ้าเป็น maximum ก็ spin ขึ้นนะครับนะ steep ascent ถ้า minimum ก็ spin ลงก็คือ steep descent นั่นเองนะครับ steep ascent กับ steep descent นั่นเองนะครับลองปีนขึ้นปีนลงเพราะฉะนั้นเรามาดูอันแรกเลยเรามาดูเป็น first order model นะครับ first order model ก็คือเป็น direction ก็คือปีนขึ้นหรือปีนลง time y หรือ response นั่นเองนะครับ time y response มันก็จะเป็นตามเส้นตัดนะครับเนาะ y มันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นเส้นตรงเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเส้นตรง x 1กับ x 2นะครับมันก็ตำแหน่งไปเรื่อยเราก็ไปตามทิศทางที่เหมาะสมจนกระทั่งได้ค่าสูงสุดหรือต่ำสุดนี่ยกตัวอย่างนะครับวิศวกรเคมีต้องการที่จะคำนวณเลยหาคอนดิชันที่เหมาะสมเพื่อให้ยิวของกระบวนการให้มากที่สุดคือแม็กซิมัมเรามีตัวแปรควบคุม2ตัวก็คือเรียกชันไทม์กับเรียกชันไทม์เรียกชันกับเรียกชันไทม์กับเทมเพอเรเจอร์นะครับแล้วปัจจุบันวิศวกรก็ทำงานที่เวลาอยู่ที่35อุณหภูมิที่155ได้ยิวประมาณ40เขาต้องการที่จะได้ยิวมากกว่านี้เขาก็เลยต้องการที่จะเอา first order มา apply แล้วก็หาดูซิว่ามันสมควรอยู่ที่เท่าไหร่ครับเราก็เลยใช้วิธีการใช้ reaction time อยู่ระหว่าง35แล้วก็155ก็คืออยู่ที่30 40สมมุติ150 160เพราะฉะนั้นก็จะทำทดลองนะครับดูในช่วง30ถึง40อยู่ที่ว่ามัน maximum อยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ครับอุณหภูมิที่150-160ของสองช่วงนี้เพราะนั้นเราก็ทำ two factorial design ก็เป็นบวกลบบวกลบเพราะนั้นถ้าต่ำก็เป็นลบหนึ่งถ้าสูงก็เป็นแล้วก็ให้ c 1เป็น natural variable ก็คือแปลงนะครับนั้น x 1ก็คือ c 1ลบ35หาร5 x 2เท่ากับ c 2ลบด้วย155หาร5 55คือค่า midpoint หารด้วย length หาร2 midpoint ของ30กับ40คือ35ถูกไหมก็คือ c 1ลบ midpoint หารด้วยอ่าคืออะไรก็คือแรงก็คือ40ลบ30ก็คือ10หาร2ก็คือ5อันนี้ก็เช่นเดียวกันมิดพอยต์ก็คือ660ลบ160บวก150หาร2ก็คือ155แรงก็คือ10หาร5หาร2ก็ได้5เพราะฉะนั้นเราก็ใช้ C1 C2 เป็นโค้ดนั่นเอง X1 กับ X2 นะครับตัวนี้นะเราก็มาพิจารณาข้อมูลของเราอันนี้คือข้อมูลของเรานะครับ response ของเราเราทำที่ two factorial design นะครับ4ค่า2 2เป็น4แล้วก็ center point อีก5ค่าก็กลายเป็นค่ามันก็คือ3 2นั่นเองก็คือ3 level 2 factor นั่นเอง3 level 2 factor 3 level ยังไงครับก็คือ30 35 40นะครับ150และ160แล้วก็เป็น3 level แต่เราทำงานต้องแค่ 2 factorial นะทำงานแค่ 2 factorial นะครับแล้วก็อีกค่าจุดเราใช้ center เข้ามาช่วยทดลองนี้เพราะฉะนั้นนะครับตัวโค้ดก็คือนะครับ x1 ลบ1ก็คือ30ตัว4นะครับ x2 ลบ1ก็คือ4 2ก็คือ150แล้วก็จะเป็นโค้ดนะครับ30ครับอันนี้เป็น 2k อันนี้เป็น center point center point ก็คือ35กับ155นะครับมีแอปเปิลทั้งหมด5แล้วก็เขียนในตัว center point อันนี้คือผลของ response ครับอันนี้ตัวเป็นโค้ด variable x1 กับ x2 ที่ center point x1 ก็คือที่จุด00 x2 ก็คือที่จุด00นะครับจุด00นี่ก็คือเซ็นเตอร์พอยต์ของ C1 เซ็นเตอร์พอยต์ของ
นี่คือตัวแปรธรรมชาติก็คือค่าจริงนั่นเอง30 35 40สําหรับ C1 C2 ก็คือ150 155 160นะครับเพราะงั้นการทดลองนี้นะครับนะเราก็มาฟิตโมเดลนะครับของเราดูที่เราเช็คซิว่าถ้าฟิตเป็น first order model นะครับนะโมเดลเบต้า1เบต้า2นะครับค่า p value น้อยกว่าอัลฟาก็คือ 0.0002 แต่ถ้าเราฟิตที่เป็นอะไรครับ peer correlate แล้วก็ interaction เราเห็นว่าไม่ได้ก็คือ second order ไม่ได้นะครับยอมรับ S 0ก็คือว่าเบต้า11เบต้า12เท่ากับ 0.01 ตัวเพราะนั้นการนี้ฟิตได้ดีกับ first order ดีกับ first order เราก็เลยใช้ first order จากนั้นเราก็ฟิตสมการนะครับอันนี้ก็เป็นสมการนะครับตัวโคเฟเชียนต์ก็คือตัวนี้นี่ฟิตเบสออนตัวโค้ดวาริเบิลก็คือ x1 กับ x2 ไม่ใช่ c1 กับ c2 นั้นสมการนี้ก็คือ y เท่ากับ 40.440.77 x1 บวก 0.325 x2 อันนี้เบสออนโค้ดวาริเบิลเพราะฉะนั้นวิธีหา response surface สู่ optimization หา maximum ซิว่า1ควรเป็นเท่าไหร่ x2 ควรเป็นเท่าไหร่นะครับเราโดยที่ response นี้เราฟิตมาแล้วได้ y เท่ากับ 40.44 บวกด้วย 0.77 x1 บวก 0.325 x2 เราจะเห็นว่าครับเราจะ move delta x1 ก็คือ 0.75 delta x2 ก็คือ 0.325 นั่นเองขั้นสเต็ปแรกเราก็เลือกตัวที่ใหญ่ที่สุดก็คือ delta x1 ก็คือ 0.775 เพราะนั้น delta 1ในนี้เราก็ให้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.775 หารด้วย 0.775 ก็คือ1ต่อไปเดลต้าตัวต่อไปสเต็ปไซส์ตัวต่อไปก็คือเดลต้า xi เท่ากับเบต้า i หารด้วยเบต้า j หารด้วยเดลต้า xj นะครับงั้นถ้าเราหาอะไรครับเดลต้า x2 งั้นเดลต้า x2 ก็คือเบต้า2ก็คือ 0.325 หารด้วยเบต้า j ตรงข้ามก็คือเบต้า1 0.775 หารด้วยเดลต้า xj ก็คือเดลต้า x1 ก็คือ1 0.42 เพราะฉะนั้นสเต็ปเราก็เพิ่งไปอย่างเงี้ยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นสเต็ปยังไงรูปตารางนะครับอันออริจินก็คือ0 0นะครับ x1 x2 เป็น0 0 c1 c2 ก็คือ35 y ไม่มีเพราะไม่มีการทดลองณจุดนี้ครับเดลต้าคือ1กับ 0.42 c1 ก็คือ5 c2 ก็คือ2ก็คือแทนอะไรครับแทน x1 x2 ในรูปแบบธรรมชาตินี้นะครับแทน x1 x2 นะครับหรือแทน c1 c2 เราก็ได้ค่าพวกนี้งั้นเดี๋ยวต่อไปก็คือออริจินบวกเดลต้า x 0บวก1ได้10บวก 0.42 ได้ 0.42 งั้นแทน x1 x2 ครับได้ c1 c2 ครับเนาะแทน x1 x2 ในสมการนี้ได้ y นะครับเนาะไปเราก็เพิ่มไปอีกเพิ่มเป็น2เดลต้านะครับ2เดลต้าเดลต้าคือ1ใช่2เดลต้าก็คือนั่นเองออริจินก็คือ0บวก2ถูกไหมนะครับอันนี้ออริจิน0บวก2คูณ 0.42ไปเรื่อยบวก3 data 4 data 5 data data เราทราบแล้วถูกไหมคือตัวนี้เราเห็นว่าค่ามันเพิ่มขึ้นมาสูงสุดที่ 80.2 แล้วก็เริ่มลดแสดงว่า optimize อยู่ที่ค่านี้นะครับมัน optimize อยู่ที่ค่า x1 10 x2 4.20 c1 ก็คือ85และ c2 คือ175 response อยู่ที่ 80.2 นี่อันนี้ก็เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็นะครับแต่ทุกอย่างนี้มันเป็นโค้ดวาริเบิลของเราเนาะงั้นเราลองมาพิจารณาโมเดลตัวหนึ่งนะครับโมเดลตัวใหม่เราทำที่นะครับ80ถึง90นะครับก็คือ C1 กับ C2 ระหว่าง80ถึง90แล้วก็ C1 อยู่80 90 C2 อยู่ที่70ถึง180เพราะฉะนั้นทำเหมือนเดิมครับ two factor design สี่ค่าแรกตัวนี้ก็เซนเตอร์คือค่านี้ดูซิเรามาฟิตนะครับอันนี้ฟิตเคอร์โดลิกก็ได้นะครับแต่อินเตอร์แอคชั่นไม่มีนะครับอินเตอร์แอคชั่นไม่มีนะครับเพราะนั้นสามารถที่จะฟิตเป็นเคอร์โดลิกได้นะครับแต่ก็ถ้าก็ค่อนข้างที่จะอันนี้อยู่ก็คืออันนี้เราก็จังเป็นเฟิร์สออเดอร์โมเดลเพราะว่าเขาทำที่เฟิร์สออเดอร์โมเดลแต่ถ้าเคอร์โดลิกก็ได้นะครับแต่อินเตอร์แอคชั่นไม่มีอันนี้เราขอพิจารณาเป็นเฟิร์สออเดอร์โมเดลซึ่งอาจจะลองใช้ในมินิแคปดูอันนี้ลองพิจารณาก็ได้นะครับแล้วลองทำอีกเล็กเองได้นะครับนี่เป็นตัวอย่างของ linear model มินิแคปนี้อาจารย์ขอพูดโดยไม่ขอเปิดมินิแคปเนาะเดี๋ยวคราวหน้าค่อยเปิดว่าเราคุ้นมาแล้วเราใช้มาหลายรอบแล้ว
ั้นก็ตัวอย่างแรกนั้นเราก็ไปที่นะครับ PoE เหมือนเดิมเนาะไป True Level นะครับอันนี้เป็น True Level เพราะเราไม่ได้ทำ G Level แล้วนะเพราะเราใช้วิธี Center Point เข้ามาแทนนั้นอันนี้มันเป็น TK แต่เพียงแค่ว่าลดจาก TK มาเป็น 2K นั้นเป็น True Level นะครับก็ไป DOE นะครับเลือก Factorial Create Factor ก่อนเราต้อง Create Factor คือ Create พลังก่อนนะครับเลือกที่ True Factor นะครับแล้วก็ Factor คือ2แล้วก็ไป Design นะครับTrue Factorial Design นะครับเป็น Center Point เราเลือกเป็น5 Center Point ถูกไหมแล้วก็มีนะครับ Replicate ก็คือ1 Four Corner ก็คือ True Factor คือ1 Block ก็คือมีค่าบล็อกเดียวไม่ได้มีบล็อกอะไรนะครับงั้นเราก็ไปที่ Factor แล้วก็ใส่ว่า Factor A คือ Time Factor B คืออุณหภูมิเสร็จแล้วค่า Lower 30 High 40 Lower 150 Top 10แล้วโอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปคลิกโอเคตรงนี้เราจะเห็นว่าเราจะได้ตารางออกมาตารางจะมีแค่ C1 ถึง C6C1 ถึง C6 ก็ time temperature ตามนี้แล้วก็ใส่ว่าที่ time 35อุณหภูมิ155 response เท่าไหร่แล้วคือเราก๊อปข้อมูลมาใส่เข้าไปอันนี้ต้องใส่เข้ามาเองนะตัวนี่ครับสร้างตารางให้เราแล้วเราก็เพิ่มตัว response เข้ามาเมื่อเราเพิ่มเสร็จเราก็ไปที่ analyze factorial ก็ไปที่ DOE นะครับ factorial แล้วก็ analyze factorial จากเดิมมันไม่มีตัวนี้ให้เรากดได้เนาะมีแต่เรากดไม่ได้เพราะเราต้อง create factorial design เรา create เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถไปที่ Analyze Factorial Design พอกด Analyze Factorial Design มันก็จะนะครับเพิ่มเหมือนนี้เราก็กดที่อะไรครับเลือก Response แล้วก็คลิก Select มันจะเพิ่ม Response เข้ามาตัวนี้แล้วจากนั้นเราก็ไปที่กราฟก็คือเราไม่ขอดูตัวอื่นแล้วเราจะเอาพิจารณาผลเลยก็คือเราจะนะครับทุกเทอมนะครับเนาะแสดงให้เรา Standard แล้วก็ Full Invalid แล้วคลิกโอเคนะครับแล้วก็เลือก Stepwise Stepwise ก็คือเป็นแบบ Backwardครับตอนแรกคือทำเต็มที่เสร็จแล้วก็มาวิเคราะห์ว่าตัวแปรที่1มีผลไหมตัวแปรที่2มีผลไหมอินเตอร์แอคชั่นมีผลไหมนะครับถ้าอันไหนไม่มีผลก็จะตัดออกให้เราเลยนะครับเพราะนั้นนี่แชปก็จะทำสรุปสุดท้ายให้เราโดยใช้อัลฟา 0.0 โอเคเสร็จแล้วก็กลับมาโอเคตัวนี้นะครับเราก็จะได้ผลออกมานะครับตัวนี้นะตัวนี้นะครับถ้าเป็นเคิร์ฟเวเจอร์คือ second order ไม่มีผลว่าอะไรครับ p value น้อยมากกว่าอัลฟางั้นก็รีเจ็คต้อง accept เพราะ accept ปั๊บมันมีค่าเบต้า1 1เบต้า1 2อะไรพวกนี้นะครับมีค่าเป็น0แสดงว่ามันฟิตกับ second order ไม่ได้ซึ่งก็เป็นจริงเพราะเราฟิตมาแล้วเป็น fit first order นะครับ lack of fit นั่นเองก็ไม่ได้เพราะว่าฟิตกับตัว second order ได้มีดีนะครับเนาะเห็นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นค่าที่เราฟิตได้อันนี้ฟิตเป็นเพียวนะครับไม่ใช่ตัว code variableมันจะเป็นโค้ดไวรัลถ้าเป็นโค้ดไวรัลเราก็ใช้ตัวนี้ครับใช้ตัวนี้ครับเนาะอันนี้ก็คือโคฟิเชียนต์ของอันนี้ที่เป็นโค้ดไวรัลเนี่ยเขียนว่าโค้ดโคฟิเชียนต์แต่ถ้าเป็นอันโค้ดก็คือตัวนี้ก็คือฟิตไปเลยว่าตัวแปร x 1 x 2ของเราคืออะไรที่เป็นตัวแปรเพียวๆนั่นเองที่เราพูดถึง first order ต่อไปเราดู second order นะครับ response surface นะครับถ้าเป็น second order คือทำการนี้เราเคยพูดไปแล้วนะครับ second order คืออาจจะเป็น interaction 2ตัวหรือยกกำลัง2นะครับถ้าเป็น third order ก็คือยกกำลัง3หรือมี interaction 3ตัวก็มีทั้งเพียวก็คือ x1 x2 x3 x1 x2 x3 นะครับ x1 กำลัง3 2กำลัง3 x3 กำลัง3 x1 คูณ x2 กำลัง2นี้ก็ได้นะครับแล้วมันก็เป็น third order ก็คือมีอย่างน้อยคูณกัน3อันตัวเดียวกันคูณกันหรือคูณกันทั้ง3คูณกัน2ตัวมีตัว1กำลัง2ก็ได้นี่ก็เป็นเติร์ดออเดอร์เราจะพิจารณา second order ก็คือมียกกำลัง2แล้วมีคูณกัน2ตัวหมายตัวไปอิสระคูณกัน2ตัวแล้วก็มีตัวไปอิสระ1ตัวด้วยนะครับเนาะตัวนี้ก็จะมีเฉพาะอันแรกก็คือ1ตัวเป็นลินเนียร์อันที่2คือยกกำลัง2อันที่3เป็นอินเตอร์แอคชั่นนั่นเองอันนี้คือเป็น second order ที่เราจะฟิตนะครับงั้นในการทดลองนะครับในตอนนี้เราจะพูดถึง2ตัวก็คือ CCD คือ Central Composite Design ก็มีค่าตรงกันกับ Block Behnken Designเราดูซิว่าแต่ละตัวมันคืออะไรเรามาดู Central Composite Design ก่อนนะครับ Central Composite Design จากเดิมเราทำเป็น 3K อะไรเงี้ยลดมาเหลือ 2K Factorial งั้น 2K Factorial ก็คือ NF Run ก็คืออยู่ที่ว่า K กี่ตัวนะนะครับจำนวน Run ก็เป็น Factorial บวกกับ Center Run ก็ NC นะครับงั้นมันก็จะมี NF คูณ Factorial มีกี่การทดลองนะครับ Center มีการทดลอง Center คือจุด0นะครับแล้วก็Axial 2K Axial หรือ Star Run ก็คืออยู่ที่ขอบนั่นเองตรงกลางนะครับที่อยู่ขอบถ้าเป็น NC ก็คืออยู่ตรงกลางเลยถูกไหมนะครับแต่ถ้า Axial หรือ Star Run ก็อยู่ที่ตรงกลางเส้นขอบเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูรูปอีกทีนึงนะครับ
เนาะเพราะฉะนั้นเราจะมี2พารามิเตอร์ต้องพิจารณาก็คืออัลฟาก็คือระยะทางของ axial ที่ออกไปจากเซนเตอร์หมายถึงว่ามันใช้จุดเท่าไหร่จ๊ะจากเดิมเป็นลบ1 1 0แต่มี axial เพิ่มเข้ามาอาจจะอยู่ระหว่าง0ลบ1อยู่ระหว่าง0กับ1หรือมากกว่า1หรือน้อยหรือมากกว่าลบ1หรือน้อยกว่าลบ1อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ NC number of center point แม้2ตัวแต่เดิมเป็น 2K อันนี้เราทราบอยู่แล้วทำที่คอร์เนอร์จุดเนอร์นะครับ NC ก็อยู่ตรงกลางแล้วก็ Axial เพิ่มเข้ามามันมี Alpha กับ NC ที่มันเกี่ยวข้อง Alpha คือเรื่องของ Axial ก็อยู่ที่แกนนั่นเอง NC อยู่ตรงกลางดูซิว่า NC มีกี่ตัว Alpha มีกี่ตัวนะครับแล้วก็ดูตารางนี้นะครับรูปนี้งั้น Center Point หรือ CCD นะครับการทดลองของเราก็เป็นแบบ Cervical ก็คือเราสามารถหมุนได้ตัวนี้ CCC นะครับหมุนได้มันจากเดิมนี่ full factorial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  มี corner ตรงกลางแล้วจะมี center point ด้วยนะตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะหมุนได้เนาะนะครับหรือ base center cubic ตัวนี้ตัว alpha แล้วกับ nf ยกกำลัง 1/4 นี่สามารถ rotable ได้อันที่2 face center cubic อยู่ที่หน้าอยู่ที่มุมเลยครับจากเดิมอยู่นี่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 แล้วก็มาที่ขอบนี้ถูกไหมขอบนี้นะครับอ๋ออยู่ระหว่างมุม2อันระหว่างมุม2อันอันนี้เขาเรียกว่าเฟสเซ็นเตอร์แต่ถ้าเป็นเซ็นเตอร์จริงๆก็คืออยู่ตรงกลางนี้เลยนี่คือ NC เนาะนะครับนั้นถ้าเป็นไซเคิลก็โรเตทระหว่างนี้นะครับหรือถ้าเป็นอินครีเบิล CCD โรเตทได้ก็คล้ายๆกับเซ็นเตอร์เนาะตัวนี้เขาเรียกว่าแอ็กเซียลที่เพิ่มมาครับเนี่ยแอ็กเซียลที่เพิ่มมาแอ็กเซียลหรือเนี่ยนี่แอ็กเซียลแอ็กเซียลอันนี้ก็แอ็กเซียลเหมือนกันนะครับที่เราเพิ่มมานะนั้นก็จะมี NC ก็คือตรงกลางอันนี้กับ Axial ที่เพิ่มมา Axial ก็มี3รูปแบบเป็น Spherical Base Center หรือ Incredible นี่เพราะจากเดิม 2K นะครับถ้าเป็น 2-2 ก็คือ2-2เป็น4ก็คือจุดนี้นี้จุดนี้4จุดนะครับ4จุดแล้วตรงกลางอีกตรงกลางอาจจะมี1แล้วไปเขตก็คือ1จุดหรือถ้าเป็น2ก็2จุดแล้วก็ Axial 1 2 3 4นะครับหรือเป็นแบบ Face Center 1 2 3 4ก็ได้ตอนนี้อยู่ที่แฟกเตอร์ถ้าเป็น3แฟกเตอร์ก็จะเป็นรูปคิวบิก3มิติก็ว่ากันไปอันนี้คือจำนวนจุดที่ต้องทำการทดลองนั่นเองนะครับจำนวนจุดที่ต้องทำการทดลองเอาตัวอัลฟาคือนะครับที่ต้องการทดลองนั้นยกตัวอย่างถ้าเป็นสเปเรียลคอร์อันนี้เป็น3แฟกเตอร์ถูกไหมเมื่อกี้เราพูดถึง2แฟกเตอร์2แฟกเตอร์ก็มี 2K 1จุด2จุด3จุด4จุดก็คืออันนี้ลบๆ1บวก1ลบ1ลบ1บวก1บวก1บวก1อันนี้เราพูดมาแล้วตรงกลางก็คือจุดศูนย์สูตรตรงนี้แล้วก็ axial นะครับอันนี้มันหมุนเป็นวงกลมได้ถูกไหมลบอัลฟา0 0อัลฟาอัลฟา0 0ลบอัลฟาก็เพิ่มมานะครับ4จุดแล้วก็ตรงกลางอีก1จุดตรงกลางอาจจะเป็น1 2 3 4ก็แล้วแต่ว่าเราทำกันกี่จุดนะครับตอนนี้เป็น spherical แต่ถ้าเป็น face center นะครับนะตรงกลางอยู่ตรงนี้ face center ก็คือนะครับเนี่ยตรงกลางของระนาบถูกไหมตรงกลางของระนาบ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 นะครับอันนี้เฟสเซ็นเตอร์ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของสเปริคอลครับถ้าเป็น 3K ถูกไหม 3K นะครับก็กับ 2K บวกกับเซนเตอร์บวกกับสเปริคอลนะครับเพราะฉะนั้น 2K ก็คือตัวนี้นะครับมี4จุดนี้แล้วลบ1บวก1ลบ1ลบบวก1แล้วก็มีตรงกลางอีก4จุดครับเราทำเซ็นเตอร์พอยต์4จุดแล้วก็มี axial อีก4จุดนะครับเนาะ axial 4จุดอยู่ที่ลบ 1.412 นะครับแล้วก็คือสแควร์รูท2นั่นเองเพราะฉะนั้นเราทำการทดลองอันนี้ก็คือรัน1รัน20เนาะตัวแปรโค้ดอันนี้2อันนี้3ถูกมั้ยนะครับตัวนี้ก็นะครับแล้วก็มีเซนเตอร์อีก1 2 3 4 5 6มีเซนเตอร์6แล้วก็มีแอ็กเซียล1 2 3 4 5 6 6เหมือนกันนี่ก็เป็นสเฟียร์ครับเดี๋ยวก็นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะอันนี้จะเป็นลักษณะของเซนทรัลคอมโพสิตดีไซน์ CCD และสเฟียร์ครับนะครับก็จะมีนะครับยกตัวอย่างถ้ามี K เท่ากับ2นะครับk เท่ากับ2ก็คือ2 2เป็น4มี full factor อยู่2กับทดลองถ้า3ก็คือมี8 4ก็คือ16
นี่ก็คือ2ยกกำลัง k นั่นเอง2 4 2 8 2 16บวก32นะครับตรงนี้แล้วก็5แล้วก็เป็น fractional design นะครับ6 6แล้วก็เป็น fractional design ก็คือ1 7 2ครับตรงนี้แล้วก็จำนวนบล็อกนะครับอันนี้เป็นข้อเสนอนะถ้าเราทำการทดลองเป็นแบบ CCD นะครับจำนวนบล็อกของ k ก็คือ1ถ้าเป็น3ก็คือ2 4ก็คือ2 5คือ4นี่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็number of point in each block ครับในแต่ละ block ก็ควรมี4นี่ครับ4 4ก็ว่าไปแล้วก็ center point ในแต่ละ block ก็คือ3ครับ total number of each block ก็คือ7ครับถ้าเป็น axial block เนาะนี่เป็น factorial block ถ้าเป็น axial block นะครับ NAT TA คือ3นะครับ number of point คือ7อันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วค่า alpha ที่เสนอมาก็คือ1.412 นะครับตัวอัลฟาหรือเป็นหมุนได้หรือออร์โทโกนอลคือตั้งฉากหรือออร์โทโกนอลก็คือนั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อเสนอนะครับก็เป็นบล็อกเมนเทนดีไซน์นะครับอันนี้ที่ผ่านมาเราพูดถึง CCD นะครับเป็นท่อคอมโพสิตดีไซน์มีทั้งสเปเรียลมีเฟซเซนเตอร์มีโรเตเบิลนะครับหรืออินคริบเบิลนะครับไปเป็นบล็อกเมนเทนดีไซน์บล็อกเมนเทนดีไซน์ก็คือนะครับมันสามารถหมุนหรืออาจจะให้หมุนได้เพราะนั้นตัวอย่างนี้นะครับมันได้3 factor หรือ3 level ส่วนใหญ่จะเป็น 3k นะครับ block maintenance design เมื่อกี้จะเป็น 2k ถ้าส่วนใหญ่ก็คือใช้ CCD ก็เป็น 2k ถ้าเป็น block maintenance ก็จะเป็น 3k ก็คือ3ระดับนั่นเองนะครับ3ระดับนะครับก็เป็น -101 ที่ผ่านมาใช่ไหม -101ตัวนี้ตัวอย่างนี้นะครับนี่คือ center อันนี้ก็เป็น phase ถูกไหมจุดนั้นอยู่ที่ edge ทุก edgeครับตัวนี้นะวิธีการคำนวณก็จะมีบอกครับยกตัวอย่างตัวนี้ก็เป็น tree variable x 1 x 2 x 3ครับ3 level เดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็น center แต่ถ้าเป็น for variable นะครับอุณหภูมิ ps es หรือ t นะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มมา27 5ครับรู้สึกว่าเราจะหาบอกเป็นเช่นว่าจำนวน factorครับหรือจำนวนรันนะครับว่าตรงกลางมีกี่พอยต์ตรงนี้มันทำยังไงตัวอย่างนี้ก็ทำมาเนี่ยเราจะทำยังไงเราจะดีไซน์ยังไงว่าต้องใช้กี่พอยต์นะครับต้องใช้ข้างกี่จุดต้องใช้กลางกี่จุดอย่างนี้เป็นต้นนะครับต้องการกี่การทดลองนะครับว่าจะมีสำคัญอยู่จำนวนนะครับเอ็กซ์เพอริเมนต์ที่ต้องการเท่ากับ 2k k ก็คือแฟกเตอร์คูณกับ k ลบ1บวกกับ c 0 c 0ก็คือจำนวนของเซ็นเตอร์พอยต์นั่นเองของเซ็นเตอร์พอยต์เพราะนั้นถ้าเป็นแฟกเตอร์3รันก็คือ15ใช่ไหมเพราะฉะนั้น3ก็คือ2 3เป็น6คูณกับ5 10นะครับ2 3เป็น6คูณ5เป็นเท่าไหร่ k ก็คือ4 k คือ3โอเค2 3เป็น6 6 2 12เป็น2นะครับเนาะ k ลบ1คือ2 2เป็น12บวก4 0ก็คือ3ก็เป็น15เป็น4ล่ะนะครับ2 4เป็น8 4 -1 เป็น3 8 3 14 3 27นี่เป็นต้นมันคือจำนวนกันที่เราได้ถ้าเป็นแฟกเตอร์เท่ากับตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราใช้บล็อกเมนเทนดีไซน์ก็จะเป็นไปตามสมการว่าจำนวนการทดลองทั้งหมดมีกี่จุดนะครับมีกี่จุดตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเป็น3นะครับเนาะ k คือ3 2 3เป็น6นะครับ12 บวก 3 เป็น 15 ก็จะมีเซ็นเตอร์พอยต์อยู่3จุดที่เหลือก็จะเป็นแฟกเตอร์ดีไซน์นะ 2k factor design อันนี้ 2k factor for x1 กับ x2 x3 เป็น0ครับ 2k factor design for x1 x3 x2 เป็น0 2k factor design for x2 x3 หรือ x1 เป็น0เห็นว่าเดี๋ยวอาจารย์จะมายกตัวอย่างนะครับกรณีของเบิร์นคอร์ดนะครับตัว CCD กับ BBD นะครับนะทีหนึ่งในตอนใช้มินิแท็บเดี๋ยวอาจารย์ขอจะท็อปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาต่อ